Brianna Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณกับ Brianna Secret Club นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไซน์เทียร์กับครูเจนนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำวิทยาศาสตร์ทำอะไรหรอเลยค่ะที่มือหนูที่ถืออยู่นี่ไงวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับระบบสุริยะจะพาเด็กๆท่องโลกจักรวาลออกไปดูระบบสุริยะของเราเลยหนูชอบอันนี้ที่สุดมากเลยชอบมากๆเลยใช่เพราะว่าตอนที่หนูโตขึ้นนะคะหนูอยากเป็นนักอวกาศค่ะนักอวกาศนักบินอวกาศออกไปสำรวจที่อวกาศใช่ไหมคะเอ้ยไม่แน่เลยนะเบียน่าจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ออกไปสำรวจอวกาศก็ได้เออชอบใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปสำรวจอวกาศเบียน่าต้องรู้ก่อนว่าในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะคะมีสมาชิกเป็นอะไรหรือใครบ้างโอเคไหมเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆนะคะอ่ะอันแรกเลยนะคะสมาชิกกลุ่มแรกนะคะก็คือเป็นดาวฤกษ์นะคะดาวฤกษ์เนี่ยนะคะจะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะถ้านึกภาพไม่ออกเด็กนึกภาพดวงอาทิตย์ง่ายๆเลยนะคะก็คือมีแสงสว่างในตัวเองหรือว่าจะเป็นดาวเหนือก็ได้ก็คือใช้ในการดูทิศเหนือใช่ไหมคะเวลาเข้าป่าบอกทิศเหนือ นั่นก็คือเป็นดาวฤกษ์นะคะค่ะสมาชิกกลุ่มที่2ค่ะก็คือดาวเคราะห์จะเป็นดาวที่เป็นกลุ่มดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองตัวอย่างของดาวเคราะห์เนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มดาว8ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะก็คือถัดจากดวงอาทิตย์มาค่ะจะเป็นดาวพุธถัดจากดาวพุธก็จะเป็นดาวศุกร์นะคะแล้วก็เป็นดาวโลกที่เราอาศัยอยู่ถัดมานะคะก็คือเป็นดาวอังคารนะคะแล้วก็จะเป็นดาวพฤหัสนะคะดาวเสาร์นะคะแล้วก็ดาวยูเรนัสนะคะสุดท้ายก็จะเป็นดาวเนปจูนนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยดาวพลูโตเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มของดาวเคราะห์เหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ตัดดาวพลูโตออกไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่ไกลมากนะคะแล้ววงโคจรเขาก็ไม่ชัดเจนนะคะเราก็เลยตัดดาวพลูโตออกจากการเป็นดาวเคราะห์นะคะกลุ่มที่3ค่ะนะคะสมาชิกกลุ่มที่3ค่ะก็คือเป็นดาวหางรู้จักดาวหางไหมเป็นกลุ่มดาวนะคะที่อยู่บนท้องฟ้านะคะมีลักษณะเหมือนเป็นควยหางถ้าเกิดว่าเป็นดาวหางเนี่ยนะคะดาวหางเนี่ยเขาเป็นเหมือนเพื่อนของดาวเคราะห์ที่มาจากแดนไกลนะคะเพราะว่าดาวหางเนี่ยเขามาจากแดนไกลมากไกลกว่าดาวพลูโตอีกนะแต่ว่าเขามีวงโคจรที่สามารถเขาเรียกว่าเข้ามาใกล้โลกได้เลยทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นดาวหางได้นั่นเองนะคะเวลาเราเห็นดาวหางก็เราจะเห็นเหมือนเป็นดาวตกแล้วก็มีหางแว๊บๆค่ะอย่างนั้นนะคะก็คือกลุ่มของดาวหางดาวหางเราเรียกอย่างว่าเป็นก้อนน้ำแข็งสกปรกเพราะเขามีลักษณะแบบเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วก็มีฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็สมาชิกอีกกลุ่มนึงนะคะก็คืออุกกาบาตนะคะอุกกาบาตเนี่ยเป็นวัตถุท้องฟ้าค่ะวัตถุอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเศษดาวหรือหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ตกลงมายันโลกแล้วโลกเรามีชั้นบรรยากาศใช่มั้ยคะพวกวัตถุเหล่านี้มันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศค่ะแล้วเกิดการลุกไหม้แต่เผาไหม้ไม่หมดนะคะก็เลยตกลงมาที่โลกนั่นเองนะคะนี่ก็คือกลุ่มของอุกกาบาตนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไหนๆคุณครูก็พูดถึงระบบสุริยะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนหน้าเนี่ยนะคะมาจำลองระบบสุริยะของเรียนหน้าเองดีกว่าดีไหมฉะนั้นเรียนหน้าตอนนี้เนี่ยคุณครูมีดวงอาทิตย์ให้หนูแล้วนะคะเรียนหน้าก็ต้องทำดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำดีไหมนะคะโดยการที่คุณครูจะให้หนูเนี่ยใช้เป็นดินเบานะคะมาปั้นเป็นดาวแต่ละดวงเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องบรีก็ได้ปั้นนะคะดาวเคราะห์นะคะทั้งหมด8ดวงของระบบสุริยะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะอันนี้ก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนะคะใช่ค่ะถัดมาก็เป็นดาวพุธนะคะถัดมาก็เป็นดาวศุกร์อันนี้เป็นสีที่เราจำลองมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโลกนะคะดาวโลกก็จะเป็นสีฟ้าเขียวๆใช่ไหมคะเพราะเรามีพื้นน้ำมีพื้นดินใช่ไหมคะและอันนี้จะเป็นดาวอังคารนะคะแล้วก็อันนี้ดาวพฤหัสนะคะถัดมาจะเป็นดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยเขาจะมีวงแหวนนะคะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นดาวยูเรนัสนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเนปจูนนะคะน้องบีคะคุณครูขอถามน้องบีหน่อยว่าน้องบีสังเกตไหมว่าในระบบสุริยะที่น้องบีปั้นเนี่ยดาวเคราะห์ดวงไหนคะที่เล็กที่สุดลองดูซิอันไหนเล็กที่สุดดาวพุธค่ะใช่ถูกต้องค่ะดาวพุธจะเป็นดาวเคราะห์ดวงที่เล็กที่สุดค่ะแล้วรู้ไหมว่าดวงไหนใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดอันนี้เราปั้นเราอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมมันคือดาวไหนรู้ไหมจูปิเตอร์ใช่ค่ะดาว
ฤหัสนั่นเองนะคะใหญ่ที่สุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองนะคะระยะทางนะคะของดาวเคราะห์แต่ละดวงนะคะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์แสดงว่าดาวเคราะห์ดวงไหนที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเนปจูนดาวเนปจูนนะคะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดฉะนั้นดาวเคราะห์แต่ละดวงอะค่ะเขาก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์นี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยนะคะเขาก็จะมีบริวารก็คือดวงจันทร์เขามีดวงจันทร์เป็นบริวารก็คือดวงจันทร์เนี่ยจะโคจรรอบดาวเคราะห์แต่ละดวงยกเว้นดาวพุธกับดาวศุกร์ที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้องบีก็ได้ทำการจำลองระบบสุริยะของน้องบีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถัดมาค่ะคุณครูจะพาเพื่อนของดาวเคราะห์นะคะจากแดนไกลนะคะมาหาน้องบีดีกว่านะเพื่อนของดาวเคราะห์จากแดนไกลคนนี้ก็คือดาวหางนั่นเองที่เมื่อกี้คุณครูถามน้องบีว่าเคยเห็นลักษณะของดาวหางไหมน้องบีบอกไม่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาจำลองให้น้องบีดูว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมคะเฮ้ยเป็นดาวสุกปุกโอเคเดี๋ยวคุณครูจะมาจำลองนะคะลักษณะการเห็นหางของดาวหางเนาะว่าเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้บรีเทน้ำลงไปในถาดประมาณครึ่งถาดค่ะค่ะเทไปเลยพอค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้บรีตักน้ำแข็งแห้งนะคะใส่ลงไปนะคะในน้ำแล้วเรามาดูเราจะมาดูกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในถาดเนาะใส่ลงไปเลยน้ำแข็งแห้ง1 2 3ปุ๊บเห็นไหมเอ่ยเห็นค่ะมันจะเป็นอันเล็กๆนะคะใช่ค่ะดูทันไหมเอ่ยพวกเศษเล็กๆเนี่ยค่ะก็คือลักษณะคล้ายๆกับการเคลื่อนที่ของดาวหางนะคะเดี๋ยวคุณครูใส่เพิ่มไว้นิดนึงนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะมันจะกระจายตัวออกแล้วน้องบรีสังเกตนะคะว่าตัวน้ำแข็งแห้งเนี่ยที่มันเคลื่อนที่เนี่ยนะคะควันเนี่ยมันจะอยู่มันจะชี้ไปอีกทางนึงใช่ค่ะใช่ลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเหมือนหางของดาวหางนั่นเองนะคะมาดูลองเนาะนะคะพอเราใส่ลงไปปุ๊บเห็นไหมเอ่ยมันก็จะเคลื่อนที่ออกว้าวนะคะก็จะมีหางมันไปอีกทางนึงก็ได้ให้น้องบรีเนี่ยนะคะดูลักษณะของหางของดาวหางไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกิจกรรมถัดไปค่ะคุณครูจะให้น้องบรีมาทำก้อนน้ำแข็งสกปรกหรือว่าดาวหางกันจริงๆเลยนะคะเป็นดาวหางจำลองของหนูเนาะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแก้วพลาสติก1ใบแล้วน้องบรีก็หยิบถุงพลาสติกออกมา1ใบก่อนค่ะทีนี้เราจะกางถุงพลาสติกครอบลงไปในแก้วไม่ใช่หรือเอาอันนี้ลงนี่สวมใช้คำว่าสวมนะคะลงไปจากนั้นนะคะปกติเนี่ยนะคะดาวหางเนี่ยคุณครูก็บอกแล้วมันเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งสกปรกฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของมันเนี่ยก็ต้องมีพวกเป็นพวกฝุ่นผงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าเศษสิ่งสกปรกในอวกาศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราจะแทนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะด้วยดินร่วนนะคะเดี๋ยวให้น้องบีตักดินลงไป2ช้อนโอ้โหสกปรกจริงๆนะคะตอนนี้1โอเค2ลงไปเลยโอเคค่ะจากนั้นนะคะในดาวหางเนี่ยเราไม่ได้มีแค่สิ่งสกปรกอย่างเดียวเท่านั้นนะหรือว่าเศษพวกเศษฝุ่นมันยังมีพวกสารอินทรีย์ต่างๆอีกซึ่งสารอินทรีย์นี้นะคะคุณครูจะขอแทนด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพราะว่าได้จากพืชสารอินทรีย์ก็คือเป็นสิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะคะได้จากธรรมชาติอันนี้คุณครูก็แทนเป็นน้ำตาลได้จากพืชใช่ไหมโอเคกี่ช้อนคะก็2ช้อนเหมือนกันค่ะปึ๊บโอเคนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราคุกเขาให้เข้ากันก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมสารที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำแข็งแห้งเพราะเราบอกมันเป็นก้อนน้ำแข็งสกปรกใช่ไหมพอเราใช้น้ำแข็งแห้งเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนะคะใส่ถุงมือกันความเย็นก่อนเพราะว่าถ้ามันเย็นเกินไปนะคะมันจะแบบว่ามันจะโดนมือใช่ค่ะแล้วเราก็จะเจ็บใช่ไหม
แม่เมียและไม่มีใครนะคะอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะเจ็บต้องนะคะแล้วก็ต้องใส่ถุงมือก่อนเนาะโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวน้องบรีนะคะเทน้ำแข็งแห้งนะคะในแก้วลงไปในถุงได้เลยเทลงไปแล้วก็ค่อยๆเททิ้งหมดแล้วค่ะโอเคนะคะนอกจากนั้นนะคะดาวหางของเราเนี่ยยังประกอบไปด้วยอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะก็คือเขามีสารแอมโมเนียนะคะเดี๋ยวให้น้องบีหยดแอมโมเนียลงไป1หยดมันก็จะมีกลิ่นหอมแอมโมเนียหรือว่าเขาเอาไว้ใช้ดมตอนเป็นลมนะคะโอเคพอแล้วนะคะจากนั้นนะคะคุณครูจะให้บรีค่ะเติมน้ำนะคะลงไปแต่ทีนี้เวลาเราเติมน้ำเราจะค่อยๆเติมค่ะทีนี้เดี๋ยวบีฟังครูก่อนนะเวลาเราเติมน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะคลุกส่วนผสมทั้งหมดที่เราใส่ลงไปในถุงเนี่ยนะคะให้เข้ากันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวบีค่อยๆเติมน้ำแล้วเดี๋ยวคุณครูจะดึงถุงออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันนวดเนาะทีนี้เดี๋ยวคุณครูเอาถุงปึ๊บต้องค่ะแล้วเราก็จะดึงถุงนะคะดึงส่วนผสมทั้งหมดไปอยู่ข้างเดียวกันแล้วเราก็จะนวดเขาให้เป็นก้อนคลุกเขาให้เข้ากันเพราะตอนนี้ดินมันอยู่เป็นก้อนใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราคลุกนะคะบีสังเกตเห็นไหมว่ามีควันออกจากถุงแค่ถ้าเกิดว่าคุณครูปิดถุงให้แน่นเลยเกิดอะไรขึ้นกับถุงเกิดอะไรขึ้นคะมันเป็นไงมันพองออกมันพองออกแล้วถ้าคุณครูยังมัดไปอยู่แบบนี้เกิดอะไรขึ้นคะถุงมันจะปุ๊บระเบิดฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยแก๊สออกมาด้วยโอเคไหมคะทีนี้เวลาบีนวดนะคะเราก็กดเขาเนาะให้เป็นก้อนเดียวกันนะคะให้เป็นก้อนเดียวอ่ะอย่างนี้แห้งไปเราก็ใส่น้ำเพิ่มค่ะใส่น้ำเพิ่มอีกน้ำโอเคค่ะใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงเริ่มได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวหางของเบรียน่ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงพร้อมจะดูหรือยังคะพร้อมค่ะเดี๋ยวคุณครูจะออกมาจากถุงเนาะค่ะ1 2 3 4 นี่ นี่คือก้อนน้ำแข็งสกปรกหรือว่าดาวหางของเบรียน่านะคะสังเกตเห็นไหมว่ามันมีไอหรือว่ามีควันออกมารอบๆตัวดาวหางด้วยเพราะคุณครูบอกแล้วว่าดาวหางเปรียบเสมือนก้อนน้ำแข็งใช่ไหมคะที่มีนี่ไงสิ่งสกปรกก็คือพวกฝุ่นละอองใช่ไหมคะในอวกาศใช่ไหมคะรวมถึงมีสารอินทรีย์เราใส่ลงไปแล้วคือน้ำตาลนะคะแล้วก็จริงๆมันจะมีกลิ่นแอมโมเนียเบาๆนิดนึงนะคะเป็นไงอยากเอากลับบ้านไหมคะอยากเอากลับบ้านเอาก้อนน้ำแข็งสกปรกกลับบ้านนะแต่ว่าหนูกลัวว่ามันจะแบบว่ามันจะสกปรกไปมันจะระเหิดไปใช่ไหมคะเป็นยังไงเอ่ยชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะชอบไหมคะวันนี้นี่นะคะก็คือนี่ไงหน้าตาของเพื่อนบ้านของเพื่อนของญาติเราที่มาจากแดนไกลหรือว่าดาวหางนั่นเองนะคะเวลาที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นตัวเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีหางเป็นไอแก๊สออกมาซึ่งแก๊สที่หนูเห็นอันนี้นะคะที่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่ามาจากน้ำแข็งนั่นเองนะคะอันนี้น้องบีสามารถจับได้เพราะว่าน้องบีใส่ถุงมือแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยก็คือจับไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นน้ำแข็งแห้งใช่ไหมอย่างที่บอกว่ามันเย็นมากใช่ไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บมือเนาะโอเคเป็นยังไงวันนี้ชอบการทดลองไหนมากที่สุดสำหรับเรื่องระบบสุริยะชอบอันไหนเรื่องไม่ถูกเลยเรื่องไม่ถูกเลยใช่ไหมชอบอันไหนอันนี้ชอบอันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าได้ทำก้อนน้ำแข็งสกปรกใช่ไหมคะบ้านนะคะอยากจะมาเล่นหรือว่าทำการทดลองแบบน้องบรีแบบนี้เนี่ยนะคะก็มาเรียนกับพวกเราได้นะคะของเรานะคะจะเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมค่ะก็คือเราจะมีสอนวิทยาศาสตร์ควบคู่กับทำการทดลองแบบที่น้องบรีทำอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กๆสนใจนะคะก็มาเรียนกับพวกเราได้ของเรานะคะจะมีทั้งหมด5สาขานะคะที่แรกก็คือที่ที่ครูเจนกับน้องบรีอยู่ที่นี่นะคะก็คือที่ CP นะคะสาขาพยาไทแล้วก็จะมีที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะแล้วก็ยูเซ็นเตอร์นะคะที่สามย่านนะคะแล้วก็ห้างทรีออนทรีที่พระรามสามนั่นเองนะคะและคุณเจนสาวค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ใกล้กัน
ู่ไกลมากแบบครั้งที่แล้วมีคนถามน้องบีมาใช่ไหมว่าแบบถ้าอยู่ไกลมากๆจะเรียนยังไงไม่สามารถมาเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนที่ศูนย์ได้คุณครูมีนี่เลยนะคะวันนี้เอาตัวอย่างให้น้องบีดูด้วยนะคะเป็นชุดออนไลน์แบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์ที่บ้านก็เรียนแต่เนื้อหาเบื่อมากเลยเราไม่ได้มีแค่เนื้อหาเรามีทั้งตัวที่เป็นหนังสือนะคะในส่วนของเนื้อหาแล้วก็มีชุดการทดลองให้เด็กเอากลับไปทำที่บ้านได้ด้วยนะคะเราไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะมีเยอะมากเลยอย่างอันนี้ก็คือเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องไฟฟ้าก็จะเป็นเซตไฟฟ้าให้เด็กไปต่อวงจรที่บ้านได้เลยต่อได้เป็น10รอบด้วยนะการทดลองก็ไม่ได้ทำได้แค่ครั้งเดียวทำได้หลายรอบด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นทักษะใช่ไหมคะทักษะทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีการทดลองเป็นตัวนี้นี่ได้ไปทั้งกล่องแบบเป็นเซตอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็นี่มีอีกนี่มีปฏิกิริยาเคมีนะคะน่าสนใจมากๆสำหรับเด็กที่ชอบเรื่องผสมสารเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เรียนน่าเคยทำที่ทำอินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆสนใจแบบที่น้องเรียนน่าทำนะคะก็นี่เลยนะคะปฏิกิริยาเคมีก็ได้เสร็จการทดลองไปนะคะแล้วก็มีอีกตัวนี้จะเป็นระบบร่างกายก็ได้เรียนเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องความร้อนและการเปลี่ยนสถานะอย่างน้ำแข็งแห้งที่ครูเคยบอกเบียนหน้าไปใช่ไหมคะที่ว่าเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มันเย็นมากมันเย็นมาก ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้เอากลับไปทำกันที่บ้านเลยนะคะง่ายๆแล้วก็สนุกมากเนาะสนุกไหมคะบีเนี่ยบอกเพื่อนๆสิสนุกมากมากดังนั้นถ้าใครอยากสนุกแบบน้องบีนะคะก็มาเรียนกับพวกเราได้นะคะที่แซนเทียนทุกสาขานะคะหรือว่าถ้าสนใจก็ดูเป็นออนไลน์ได้นะคะก่อนที่เราจะลาไปนะคะครูเจมีคำถามเพื่อนสำหรับคำถามในวันนี้นะคะคุณครูขอถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดคะที่เล็กที่สุดนะคะไม่ได้ใบ้เลยเล็กที่สุดนะคะข้อ1ค่ะดาวเสาร์ข้อ2ดาวพุธยังไงเด็กๆลองตอบกันมาดูได้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกดSubscribe นะคะ บ๊ายบาย